ทบาทเนี่ยก็คือมี2บทบาทนะครับในบทบาทนึงก็คือผมเป็นคนกอลันตาคนกระบี่โดยกำเนิดนะฮะในอีกด้านนึงก็คือมีโอกาสได้มาทำงานด้านการท่องเที่ยวก็คือเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่นะครับปัญหาของเคสที่กระบี่ตอนนี้เนี่ยก็เกิดจากโปรเจกต์การพัฒนาของภาครัฐก็คือโครงการรถไฟฟ้าทางหินนะฮะขนาด870เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าปล่อยไฟออกมาข้างนอกเนี่ย800เมกะวัตต์ถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนจังหวัดกระบี่วันนี้เนี่ยใช้ไฟทั้งจังหวัดอยู่120เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคิดว่าคงส่งไฟไปได้สัก 5-6 จังหวัดนะฮะในอนาคตนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปว่าปัญหาอะไรเนี่ยจริงบางครั้งเนี่ยเราก็ตั้งคำถามย้อนกลับว่าแล้วเขามาตั้งทำไมนะฮะวันนี้ภาครัฐเนี่ยบอกว่าโรงไฟฟ้าในภาคใต้เนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างเพราะมันเป็นวิกฤตพลังงานนะครับเราก็แรกๆก็งงๆนะเพราะไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แต่พอตามไปตามมาอย่างต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าแผน GDP ในระดับประเทศเนี่ยบอกว่าไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยสูงมากจนต้องระงับการผลิตของโรงไฟฟ้าบางช่วงออกไปก่อนนะครับนั่นแสดงว่าในระดับประเทศไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาพอย้อนกลับในระดับภูมิภาคนะครับรายงานของการไฟฟ้าเองให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา57นะครับก็บอกว่าภาคใต้เนี่ยมีไฟฟ้าพร้อมใช้อยู่ 3,800 เมกะวัตต์นะครับแต่ใช้อยู่ 2,400 ใช้อยู่ 2,400 นะครับมีไฟอยู่ 3,800 เหลืออยู่ประมาณ 1,400 นะฮะมีไฟเหลืออยู่ประมาณมากกว่า 50% ผมถามว่าในเมื่อภาครัฐกำหนดกำลังไฟสำรองไว้แค่ 15% วันนี้มีไฟเหลืออยู่ 50%มันเป็นวิกฤตตรงไหนแล้วทำไมจะต้องมาทำโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วพบว่ามันไม่ได้สร้างอยู่แค่ที่กระบี่นะครับมีโครงการอยู่ในพื้นที่หลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับชุมพรนครเทพาที่สงขลานะครับที่ตังก็ทำท่าจะสร้างแล้วก็มาสร้างนะครับผมสนใจประเด็นปัญหาตรงนี้ตั้งแต่สมัยที่เขาคิดจะสร้างชุมพรนะครับแล้วก็ไล่ตามปัญหามาก็พบว่าโครงการเนี่ยผมมารู้เรื่องของโครงการของโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ยหลังจากกระบวนการศึกษาผลกระทบ EHA เนี่ยผ่านไปในกระบวนการท2แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะว่าจังหวะโชคดีว่าพอรู้แล้วเนี่ยเขามีเหตุให้จะต้องเปลี่ยนจุดจอดของท่าเรือขนถ่ายถ่านหินนะครับไปจุดก็คือโรงไฟฟ้าที่กระบี่เนี่ยจะใช้ถ่านหินนำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็วิ่งลอดช่องแคบมะละกาจะผ่านน่านน้ำของทะเลไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของโซนอันดามันไล่มาตั้งแต่ประมาณแถวเกาะหลีเป็ดของสตูลนะครับหมู่เกาะเพตาหลาวเหลียงลิบงสุกรนะฮะหมู่แถวโซนของท่ามรกตนะฮะไล่มาจนถึงแถวเกาะลันตาเกาะพีพีนะครับก่อนที่จะเข้าท่าเรือเพราะนั้นมันเป็นประเด็นว่าน่าแปลกมากว่าโครงการเนี่ยเอาแค่เฉพาะถ้าการขนส่งผ่านทางทะเลเนี่ยผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับโครงการจะต้องมีการศึกษาผลกระทบกับด้านการท่องเที่ยวด้วยแต่วิธีการศึกษาผลกระทบของเขาเนี่ยผ่านน่านน้ำมาตั้งแต่สตูลนะครับการศึกษาของเขามาศึกษาเริ่มตั้งแต่ก่อนลันตานะครับไปจนถึงท่าเรือแล้วในการศึกษาเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยพบว่าองค์กรท่องเที่ยวภาคเอกชนหรือแม้ทั้งหอการค้าแม้ทั้งทรท.ท่องเที่ยวและกีฬาไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่มีใครอยู่ในคณะกรรมการเลยนะฮะข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องไม่รู้เข้ามาจากไหนนะครับแต่เขาบอกว่าเขาศึกษาสมบูรณ์แล้วนะฮะก็ในช่วงนั้นพอเริ่มจากที่เขาเปลี่ยนจากจุดจอดเรือเดิมมาเป็นอีกอันนึงต่อก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็คนก็เริ่มออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มากขึ้นตัวที่สาเหตุที่คนเนี่ยออกมาคัดค้านมากขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดผลกระทบกับเขานะฮะตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นประเด็นหลักนะครับว่าโครงการที่จะเกิดผลกระทบกับชุมชนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่รัฐตั้งใจที่จะให้มีการทำการวิจัยการศึกษาผลกระทบนะครับ
แต่พอสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบกับไม่รู้ว่ามีโครงการมาอยู่ติดใกล้ตัวนะครับยกตัวอย่างว่าที่โครงการผมที่เป็นสมาคมท่องเที่ยวก็ไม่รู้เรื่องที่ตลกร้ายกว่านั้นก็คือหลังจากที่กระบวนการค.2เนี่ยจบไป1รอบแล้วก็ย้ายเปลี่ยนท่าเรือใหม่นะครับมาทำกระบวนการค.1ของท่าเรือใหม่นะครับกระบวนการค.1ท่าเรือใหม่จบวันแรกไปชาวบ้านที่อยู่ใกล้ท่าเรือมากที่สุดเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีโครงการนะครับจะมาเกิดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการกระทบสิทธิ์ของชุมชนเนี่ยมันเป็นมาตลอดนะครับการให้ข้อมูลไม่ครบไม่รอบด้านนะครับก็มีมาเรื่อยๆจริงๆถ้าดีเทลประมาณนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเวทีถามหินนะฮะแต่ก็จะบอกว่าในแต่ละกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเนี่ยในส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นผลกระทบกับเขาโดยตรงนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะมีกลุ่มของพี่น้องที่อยู่บริเวณโรงรอบโรงไฟฟ้านะครับคือตรงจุดที่โรงไฟฟ้าจะมาตั้งเนี่ยมันเดิมเคยเป็นโรงไฟฟ้าลิกไนท์เก่านะครับแล้วก็พอฐานหินลิกไนท์เนี่ยมันหมดไปก็เปลี่ยนมาเป็นเรือน้ำมันโครงการน้ำมันเตานะครับแล้วก็ขนส่งผ่านทางทะเลซึ่งพอมาจะมาสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ชุมชนตรงนี้ซึ่งเคยได้รับผลกระทบในยุคโน้นก็เลยเป็นกลุ่มแรกๆของกระบี่ที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มท่องเที่ยวพวกผมที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะพอพี่น้องประกาศใส่ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ออกไปแสดงตัวเยอะทำให้เราได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับพอในช่วงที่บอกว่าจบเวทีค.1แล้วชุมชนประมงเพิ่งรู้ว่าอ่าวอยู่ติดบ้านตัวเองข้อ1ข้อ2นี่พวกเราพอจะรู้ใช่ไหมคะเป็นกระบวนการขั้นตอนของ EHIA ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มมันมีกระบวนการ EIA กับ EHIA นะครับถ้าเป็นตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพด้วยก็จะมีเป็น EHIA นะครับแต่ถ้าเป็นท่าเรือเนี่ยจะลงมาเป็นแค่ EIA ตัวนี้ก็น่าสนใจอีกตัวนึงว่าโรงไฟฟ้ากับท่าเรือมันเป็นโครงการเดียวกันคุณจะเอาแค่โรงไฟฟ้าคุณไม่เอาท่าเรือคุณก็ไม่มีเชื้อเพลิงนะฮะกับการก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่พอเขาแยกโครงการปุ๊บพอเขามาทำโครงการเยียร์ท่าเรือครั้งที่2เนี่ยมันกลายว่าเขาไม่ต้องมาใส่ใจในเรื่องข้อมูลผลกระทบต่อด้านสุขภาพตัวนี้ผมก็ว่าเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนอีกทีนึงนะฮะทีนี้ชุมชนของกลุ่มประมงเองเนี่ยเดิมตอนที่มีโรงไฟเป็นโรงไฟฟ้าน้ำมันเตาเนี่ยแล้วมีการขนน้ำมันเตาเนี่ยผ่านเส้นทางเรือเนี่ยชุมชนก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วทางหน้าที่เรือน้ำมันเตาเนี่ยขนแค่วันละครั้งไม่ใช่อาทิตย์ละ1หรือ2ครั้งนะครับแต่โครงการใหม่เนี่ยจะขนวันละประมาณ2เที่ยวแล้วสิ่งที่การไฟฟ้าไม่บอกจนปัจจุบันเนี่ยว่ากระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยจะทำให้ได้ผลพลอยได้ก็คือมียิปซัมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถขนไปทางบกได้ส่วนก็ขนกลับมาทางเรือปริมาณที่เขาบอกก็คือเป็นแค่เรือถ่านหินที่ขนเข้าแต่ถ้าต่อไปเนี่ยมีขนยิปซัมด้วยเนี่ยกลุ่มประมงแค่อาทิตย์นึงเนี่ยมีเรือน้ำมันเตาวิ่งผ่านอยู่ครั้งต่อครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยแต่ต่อไปจะมีเรือวิ่งผ่านเข้าออกทุกกี่เที่ยวนะครับเขาเลยรู้สึกวิตกกังวลตรงนี้มากแต่ตัวนั้นก็คือเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับในตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระทบสิทธิ์ของกลุ่มประมงแต่ในมุมของผมที่มองเป็นกว้างกว่าว่าวันนี้เนี่ยโครงการของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันมีความเหมาะสมแค่ไหนอย่างที่ผมเกิดตั้งแต่ต้นว่าวันนี้เนี่ยปริมาณของกำลังไฟฟ้าเนี่ยมันขาดแคลนจริงหรือเปล่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนที่ต้องเร่งรัดปกปิดข้อมูลแล้วก็มีงานวิจัยมากมายทั่วโลกมีผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกพยายามลดการใช้วันนี้รัฐพยายามเร่งที่จะให้เกิดนะครับแต่ในโครงการการวิจัยผลกระทบเนี่ยกับไม่ระบุว่าหากเกิดการเสียหายเนี่ยเขาจะจ่ายยังไงซึ่งก็จะย้อนกลับไปแค่เคสที่แม่มองนะฮะก็คือไม่เตรียมผลการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบไว้ก่อนพอถึงเวลามีเกิดผลกระทบปุ๊บเนี่ยก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นคนพิสูจน์ว่าเหตุเกิดจากเขายกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยประมงบอกว่าเรียกร้องว่าเขาอยู่ใกล้ท่าเรือที่สุดเขาจะเดือดร้อนที่สุดวันนี้แค่ข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยจับปูปลาปีละเท่าไหร่มีความสมบูรณ์ของพื้นที่เท่าไหร่ไม่มีอยู่ในข้อมูลต่อไปในอนาคตถ้าเกิดปัญหาว่าสัตว์น้ำหายไปคุณจะเอาข้อมูลจากไหนไปสู้เพราะนั้นแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเกิดโครงการเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกแต่สิ่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบนะครับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบในระดับโลกผมถามว่าผมกทม.เนี่ยกลัวน้ำท่วมกรุงเทพเป็นถูกนะครับเรามีข่าวว่าวันนี้ทั่วโลกเนี่ย
น้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงมากขึ้นเกิดวิกฤตอากาศนะฮะอย่างคราวนี้ประเทศไทยอากาศร้อนคราวก่อนก็นะฮะที่บอกว่าฝนแรงนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลที่ชัดว่าเกิดจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็ข้อมูลเนี่ยในระดับโลกก็ชี้ชัดว่าผลกระทบพวกนี้เนี่ยตัวเหตุหลักใหญ่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้วงกระทบเนี่ยที่เป็นอยู่ในระดับโลกแล้วก็ถ้าลงมาย้อนว่ามันเป็นวงกระทบที่อยู่ในระดับของภูมิภาคนะฮะในระดับของจังหวัดนะฮะมูลค่ามันมหาศาลนะฮะกระบี่เนี่ยวันนี้เนี่ยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทำรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นระดับ4ของประเทศไทยภูเก็ตทำรายได้เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับมูลค่ารวมแล้วประมาณ300,000 ล้านนะครับผมถามว่าวิกฤตตรงนี้ทำไมเราพูดถึงภูเก็ตนะครับถ้าใครจำได้เรือขนสินค้าจมที่ภูเก็ตเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับลูกเรือลอยมาเกยตื้นที่เกาะลันตาระยะทางจากภูเก็ตมาถึงเกาะลันตาเนี่ย100 กิโลเมตรประมาณ100 กิโลเมตรนะฮะอาหารแช่แข็งจากเรือสินค้าที่เป็นเรือข้ามประเทศคือเป็นเรือขนาดใหญ่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้เรือจมตู้คอนเทนเนอร์โดนกระแทกหินอาหารแช่แข็งลอยมาติดที่เกาะต่างๆนะครับแต่ในผลการศึกษาผลกระทบของปภ.เนี่ยศึกษาผลกระทบ1 กิโลเมตรซ้ายขวาจากเส้นทางเดินเรือนะครับผมถามว่าระยะเกือบ100 กิโลเมตรอ่ะผลกระทบยังมาถึงที่เกาะลันตาเลยนะครับแต่ระยะเส้นทางเดินเรือแค่17 กิโลเมตรเนี่ยผลกระทบจะไม่เกิดหรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผลกระทบเนี่ยผมมองว่ามันมีค่อนข้างสูงมากในขณะที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐเนี่ยผ่านทางกระบวนการการศึกษาผลกระทบเนี่ยไม่มีนะครับในการปกปิดข้อมูลเนี่ยจนแม้กระทั่งถึงวันนี้นะครับรายงานEHIA โรงไฟฟ้านะครับตั้งแต่เข้ามาทำคือข้อทำข้อ2เนี่ยที่ผมบอกว่าของโรงไฟฟ้าเนี่ยทำจบข้อ2ตั้งแต่แรกแล้วก็หยุดทิ้งไว้เพื่อรอท่าเรือนะครับตั้งแต่ผมทราบเรื่องโครงการเนี่ยผมถามในเรื่องของข้อมูลของโรงไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มติดตามประมาณ2ปีกว่าจนกระทั่งจบข้อ3เนี่ยข้อมูลยังบอกว่าอยู่ในระหว่างการศึกษานะครับพอจบจากข้อ3เนี่ยก็ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ไปที่กระทรวงทรัพย์นะฮะหน่วยงานสผ.เนี่ยเราก็ทวงถามอีกเพราะเวลาเราจะดูว่าข้อมูลของเขาเนี่ยรายละเอียดมันสมบูรณ์ครบถ้วนแค่ไหนต้องดูจากฉบับเต็มนะครับปกปิดข้อมูลฉบับเต็มไว้จนปัจจุบันแล้วก็อ้างว่าเราต้องเคารพคชก.ที่พิจารณาโครงการนะครับแต่วันนี้2มาตรฐานกผ.กำลังเปิดประมูลนะครับผมสงสัยว่าและผู้เปิดประมูลเนี่ยเขาได้รายงานผลการศึกษาจากไหนทำไมกผ.ไม่เคารพคชก.นะครับแล้ววันนี้เขาเคารพคนกระบี่ไหมถ้ากรณีเดียวกันนะฮะก็นะฮะด้วยผลกระทบทั้งหมดเนี่ยอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับในเวของพื้นที่ที่ตั้งท่าเรือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกก็คือเป็นพื้นที่แรมซ่าไซจริงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสอ่ะยังอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นสภาพพื้นที่ว่ามันอุดมสมบูรณ์แค่ไหนคือผมจะบอกคร่าวๆว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสายคลองน้ำจืดจากคลองปากกาไซไหลมาเชื่อมกับน้ำเค็มบริเวณปากน้ำที่เป็นแรมซ่าไซนะครับในบริเวณนั้นเองเนี่ยในรายงานของผมพบว่ามีความสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนเนี่ยสูงมากมีการพบตัวอ่อนของสัตว์น้ำใบอ่อนอยู่จำนวนเยอะนะครับตัวชาวบ้านชาวประมงเองเนี่ยวันนี้เนี่ยรายได้หลักส่วนหนึ่งจากการตัดไม้ขบุญนะครับเดี๋ยวในช่วงที่เราทราบข่าวนะครับว่าคนกระบี่เนี่ยมาทำการประท้วงอยู่บริเวณทำเนียบนะฮะโดยการมีตัวแทนของเราเนี่ยนั่งกดอาหารอยู่2ท่านนะฮะจริงๆในวันนี้เนี่ยมันมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะได้ให้เกียรติเข้ามาในเวทีนะฮะเดี๋ยวขอโอกาสแนะนำตัวนิดนึงฮะคุณอัครเดชจากกินดานะฮะคุณโอนะฮะเป็นคนกระบี่แท้ๆนะฮะเป็นตัวแทนคนหนึ่งของเรานะฮะที่มากดอาหารประท้วงนะครับในมุมนึงเนี่ยผมจะบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์มากนะฮะเฉพาะแมงกะพรุนอย่างเดียวเนี่ยเขาจับได้ตัวละ5 บาทเที่ยวนึงเขาตัดได้ประมาณ800 ถึง 1,000 ตัว
ชาวบ้านหากินครึ่งวันน่ะได้ 4,000 บาทวันนี้ชาวบ้านยอมเสียรายได้ตรงนั้นน่ะมาร่วมประท้วงอยู่ที่กรุงเทพนะฮะจริงๆถามผมถามว่าแล้วรายได้ก็ดีทั้งปีมั้ยเขาบอกว่าอ๋อผมก็ต้องเก็บไว้เย็นช่วงที่มีลมมรสุมเข้าครับเพราะบางช่วงเนี่ยมันออกทะเลไม่ได้นะฮะแต่จริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงต่อให้มีมรสุมแค่ไหนเนี่ยชาวประมงแถวนั้นเนี่ยเขาแทบจะไม่อดอาหารทะเลเพราะอาหารทะเลเนี่ยแค่หลังบ้านเขาเนี่ยไปแค่พอทำมาหากินหาเป็นอาหารประจำวันเนี่ยมันหาได้นะฮะแล้วในจุดที่เป็นจุดที่เขาทำกินเยอะที่สุดนะครับเป็นแหล่งที่ผมบอกว่ามันมีความพบความสมบูรณ์ของพวกปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์น้ำไวออดเนี่ยก็มีปริมาณของสัตว์น้ำเนี่ยชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ำเนี่ยหลากหลายมากนะครับเพราะนั้นชุมชนประมงแถบนี้เนี่ยมันมีข้อที่น่าแปลกก็คือกลุ่มแถวนี้เนี่ยมีปูดำเยอะแต่ไม่มีใครเคยทำอาชีพจับปูดำให้คนพื้นที่อื่นเข้ามาจับผมถามว่าทำไมอ๋อผมจับตัวอื่นได้เยอะกว่าครับนั่นเป็นตัวยืนยันตัวนึงว่าพื้นที่อ่ะมันมีความสมบูรณ์มากแต่ข้อมูลพวกนี้ไม่อยู่ในรายงานการศึกษาผลกระทบของอปภเลยนะครับนะฮะก็ในคร่าวๆนะฮะก็จะพูดในภาพรวมของกระบี่ไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะแต่ว่าทางอปภเองก็บอกว่าถ่านหินตอนหลังจะเป็นถ่านหินสะอาดนะคะเขาโฆษณาใช่ไหมมันเป็นวาทกรรมอำพรางนะฮะเรากปภเขาเคยมีเจ้าหน้าที่ยืนยันกับชาวบ้านว่าถ่านหินมันเหมือนถ่านหุงข้าวนะฮะบังเอิญชาวบ้านคนนั้นเขาพอรู้บ้างเขาบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมทุบถ่านข้าวที่ว่าผมต้มกาแฟให้ท่านชงท่านเอาไหมก็เลยเงียบกันไปนะฮะก็คือถ่านหินนะฮะมันมีอยู่4ตัวไม่ว่าจะเป็นลิกไนท์บิทูมินัสบิทูมินัสหรือว่าแอนทราไซต์ทุกตัวเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารพิษไม่ว่าปรอตะกั่วเซเลเนียมสารหนูนะฮะอยู่จำนวนมากเพียงแต่ปริมาณการใช้นะฮะค่าความร้อนเนี่ยมันแตกต่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าใช้ลิกไนท์ก็ใช้ถ่านหินเยอะหน่อยมันก็จะมีสารพิษออกมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในกระบวนการก็คือวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมันสามารถลดมลพิษที่ออกไปทางอากาศแต่ผมถามว่ามันไม่ได้สลายตัวในกระบวนการที่เขาจับอ่ะมันก็มาอยู่เป็นรูปของเท่าจมเท่าลอยแล้วที่เขาจับมันก็ไม่ได้ 100% แล้วที่ตัวที่เขาบอกว่ามันสะอาดอ่ะเขาพูดถึงซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเพราะเคสกรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่มอกเนี่ยที่คนเจ็บป่วยต่อเนื่องมานานๆเนี่ยมันเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยพอคุยเรื่องสะอาดก็คือเขาทำการดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ประมาณ 99% นะครับทีนี้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจริงเนี่ยขนาดกำลังเนี่ยมัน800เมกะวัตต์วันนี้แต่โปรเจกต์ที่กระบี่เขาเล็งสร้างไว้4โรงคือก่อนที่คนกระบี่ออกมาคัดค้านนะฮะประมาณปี55เนี่ยกปภประกาศชัดว่าจะสร้างโรงที่1แล้วก็โรงที่2เนี่ยภายในปีไหนจะเริ่มสร้าง3 4ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาพวกผมดูผลกระทบผมดูผลกระทบของ4โรงในอนาคตนะฮะว่าผลกระทบจะต้องเกิดจากตรงนั้นแต่วัฒกรรมถ่านหินสะอาดเนี่ยเขาไม่สามารถดักจับได้ทุกเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันยังเป็นปัญหาในระดับโลกอย่างผมบอกว่าเกิดปัญหาโลกร้อนเวลากอขอพูดกับคนไทยก็บอกว่า 1. ถ่านหินสะอาด 2. ต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินราคาถูกนะครับ3เป็นความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกนิยมใช้ผมก็เลยสงสัยว่าเยอรมันเพิ่งประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน 40%นะฮะผมถามว่าในเมื่อมันถูกในเมื่อมันสะอาดไม่มีผลกระทบประเทศที่เป็นเทคโนโลยีชั้นนำแบบเยอรมันโง่มากเลยเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนที่กปภบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่มั่นคงพลังงานราคาแพงแล้วเยอรมันไม่ต้องพัฒนาพลังงานกระจอกกระจอกพวกนี้ให้มันล้นประเทศทำไมแล้วเยอรมันพยายามจะใช้พลังงานหมุนเวียนผมบอกว่าที่ตกลงไม่รู้เราโง่หรือเยอรมันโง่เนาะค่ะขอบคุณมากค่ะ